นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะจิเกจิมนุชาเอนติอนุมัคเคปฏิปเถมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกตะปัพพะโตเตตัทธะอัมเหปัสสิวากะลูนังปริเวทยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทูเรวังกตะปัพพะโตติบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องวนประเวศซึ่งเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นเรื่องหนึ่งในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของสาธุชนทั้งหลายผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมในจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามเรื่องในพระชาดกว่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยนางมัสสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากนครสีพีโดยลีลาดไปตามมรรควิถีในแนวลำไพไพสนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมรรคาเดียวกันจึงตรัสสุนทรมาถามแห่งเหตุว่าขุนเขาวงกตปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้โปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัฏฐากถิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเขาวงกตนั้นยังอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จยุรยากเมื่อถึงคราวตกยากพัดภาคจากพระขัตติยวงศ์มาเดินอยู่ในวงภัยดูช่างหน้าเวทนาควรที่จะสงสารสองพระกุมารผู้ยาววัยยังไม่เคยได้เสวยทุกข์มาเดินบุกพงไพรน้ำอันอุดสุชนไหลนองพระไนเนตรทรงโสกาปริเทวทนาการมิวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชมภัยไพรสนมีความรื่นรมเขียวกระจีทั้งมีหมู่ไม้พรรณนาด้วยหวังจะให้บรรเทาทุกข์ที่ทรงมีพระหฤทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนาการแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์สองพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างปีบานออกดอกบ้างก็ทรงผลดัสดานดูตระการตาหน้าชวนชมอาภิรมเพลิดเพลินพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเมื่อทรงเห็นผลลูกชาติสุขนอมมีพวงช่อห้อยย้อยระยะอันน่าอภิรมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ้อนวอนพูดพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ค่อยจะได้ชมผลรุกชาติที่มีความสวยงามบ้างก็ประหลาดตาแตกต่างกันขอพระองค์จงทรงปริตชอบพวงพฤกษามาให้กันหาและชาลีเถิดพระองค์สมเด็จพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลไม้ที่สุกงอมพร้อมกับรับประทานให้แก่สองปีโอรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรล่วงมรรคาไปได้สิบโยชน์ก็ทรงบรรลุถึงเขตเมืองเจตราชด้วยว่าเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูผาและพุ่มไม้ในวนประเวศช่วยย่นย่อวิถีทางระหว่างพงไพรให้น้อยลงองค์นรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตราชเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังไม่ทันพบค่ำแล้วเข้าไปประทับที่พักอยู่ในพระวรกายที่ศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชาวเมืองเจตราชเที่ยวสัญจรตามมรรควิธีได้พบพระนางมัสสีเข้าก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยคิดว่าพระนางเจ้านี้ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุไฉนจึงเสด็จมาจรลีด้วยพระบาทเช่นนี้ดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัสสี
ก็ตรัสบอกให้ทราบความหมู่ชนครั้งนั้นได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสที่ร่ำพิไรพันว่าโอ้ชรอยกรรมเก่ามาตามทันพระเจ้าแล้วหนอในการก่อนพระเจ้านางเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเสด็จไปแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมห้อมล้อมด้วยหมู่นางสนมทรงสุวรรณทัตรัตนศรีวิการาชมาบัดนี้พระเจ้านางมาเดินอยู่ด้วยเบื้องพระยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นพระมหาชนจึงนำความนี้ประกาศทูลแก่บรมเสด็จกษัตริย์เจตราชกษัตริย์เจตราชครั้นทราบความว่าพระเวสสันดรเสด็จนิราชจากนครสีพีมาเป็นที่อนาถหาที่พึ่งมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงพระโสกาเสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดรอธิวาสแล้วอนานาความว่าข้าแต่พระร่มเกศตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มเก้ายังครองกรุงพาราเป็นพระบรมสุขสัพพทุกข์ไม่ยำยีพระองค์ทรงสมเด็จพระชนนกชนนีนาก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีรือที่พระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินไกลนิรัยราชร้างภัยนครปราศจากจตุรงคณิตราชรถทั้งม้ามงคลคดจสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่สี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทร์มาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกระหม่อมแก้วจึงต้องพัดผ้าจากขัตติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าดงพงไพรถึงเจตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบริหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนครเรศเจตราชเราขอมอบพระหฤทัยที่ท่านไต่ถามถึงเราประยุนญาติราชปิตุรงก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาราชชาวสีพีไม่เดือดร้อนระงับได้ภัยได้แต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าก็เพราะเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพระยาเสวตกุลชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ต้นตระกูลเป็นที่สีสวัสดิ์มงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราชแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีมิยอมอนุญาตชวนกันปิ้วโกรธทูลยื่นขออุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดาพระองค์ได้จึงทรงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพาราด้วยเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของขัตติยราชแต่โบราณมาข้าพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพงไพรอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากไม่ควรเลยพระองค์หยุดพักผ่อนเพื่อเสวยสุทารสโภชกยาหารอันเอ็มโอดให้บรรเทาทุกข์ทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำนงนำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข็นใจก็ขอบพระหฤทัยในท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติประคุณนั้นยิ่งกว่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกิ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษจากพระนครอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปยังเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยขอแนะแนวตำแหน่งมัคคาไปยังเขาวงกตให้เราคนจรเถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าขอพระองค์ได้อย่าอาวรณ์วิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาให้พระเจ้ากรุงศรีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครศรีพีด้วยบริวารใหญ่มิให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืองพระเวสสันดรจึงตรัสว่าพวกประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้นรเทศเรานิราชจากนครไปตามพงภัยพระบิดาก็ไม่ได้ทรงเป็นใหญ่แต่ข้าพระองค์ผู้เดียวย่อมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองสีพีราช
แม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตกลับคืนนครแต่ชาวเมืองสีพีก็มุ่งหมายประทุษร้ายจิตในสมเด็จพระบรมบพพิตรผู้ล่มเกล้าเพราะเหตุว่าเรารับกลับคืนสู่กรุงสีพีพระยาเจตราชทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระหทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามพระอัธยาศัยจะขอเสด็จขึ้นครองเมืองเจตราชเป็นพระมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีความสุขสุขเกษมมิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางกรุงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับความจริงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระหฤทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดเป็นให้นรเทศท่านจะมามอบนครนเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองก็จะเป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตร้าวรานจากเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนใต้ฟ้าประชาชนทั้งสองต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไร้ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่นำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดในเมืองเจตราชซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนไว้ให้สวยสุขขอท่านจงปรารถนาจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปเข้าเขาวงกตประพฤติพรหมพจน์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านขอแนะวิถีให้เราจับไปเขาวงกตนั้นเถิดพระยาเจตราชทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยขันสมเด็จพระเวสสันดรมิคล้อยตามพระหฤทัยก็สุดวิสัยจะทูลสมเด็จพระบรมพิตรให้เสด็จเข้าในพระนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปยังเขาวงกตพระองค์ทรงเวสสันดรก็ถอนถามพระองค์ว่าเราเข็นใจไร้ศักดิ์จึงไม่ได้เสด็จเข้าไปยังสำนักพระนครในที่สุดพระยาเจตราชก็ให้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยม่านแล้วถวายอาพาธรักษาอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ต่างห้อมร้อมฟังเสียงอยู่อย่างแออัดตราบเท่าท่านสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงได้พระบรมนาถทรงสุขคนทานแล้วถวายพระกยาหารให้เสวยครั้นเสร็จแล้วก็ได้สะดุดเสด็จบทจรไปต้นทางที่จะไปเขาวงกตทั้งแนะนำหนทางให้ไปทรงกำหนดเป้าหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพรานภัยเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเขาวงกตเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็อำลากษัตริย์เจตราชโอบอุ้มพระโอรสทรงเสด็จไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพานล่าเนื้อนายพานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเขาวงกตพบอาสมบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรนิมานเนรมิตไว้ตามบัญชาของท้าวอมรินทราชก็ทรงโสมนัสยิ่งยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมนั้นเสวยสุขตามควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัตสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพจน์อยู่ที่เขาวงกตสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรตอนว่าด้วยวรรณประเวศตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพงไปอยู่เขาวงกตด้วยผูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งสองยังเป็นเหตุให้พระองค์ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งทานบารมีที่สร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอรุตระสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นเป้าสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำการและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้น
ด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะทำสำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระเวสสันดรฉะนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอพระอนุภาพพระคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากภาพภัยพิบัติอุปัตถวันยันตรายทั้งหลายและขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมธารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสมปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนากันวันประเวทอันประกอบด้วย57พระคาถาก็สมควรแก่เวลายุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้